รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรหรือว่าเชียรบางบอนนะคะยังคอยคุณผู้ชมนะคะมาบอกปัญหาเพื่อที่จะแนะนำแนวทางวิธีการแก้ไขให้นะคะก็พูดคุยสายสดที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606ค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปตอบ SMS กันต่อเลยนะคะคุณอ๋อมค่ะเกิดวันที่17 ธันวาคม ปี 17นะคะเวลาประมาณ 3-4 นาฬิกาค่ะอาจารย์ประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะเช่นเดียวกันทำอาชีพอะไรดีที่สุดนะคะแล้วก็มีโชคลาภบ้างหรือไม่คะโชคเนี่ยจะพอมีบ้างนะครับหลังเดือนตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีอยู่ประมาณปีนึงโอ้ดีจังเลยมีอยู่ประมาณปีแต่โชคเนี่ยมักจะได้จากการมีลักษณะงานที่แปลว่าเป็นแม่ค้านะคนกลางวิ่งติดต่อวิ่งเต้นบางทีจะได้ค่าเหนื่อยนะดวงดีอะไรแบบนี้ใช่ครับเหมือนก็ได้มีโอกาสได้ค่าเหนื่อยนะแล้วมีโอกาสได้เป็นไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าพูดแล้วได้เงินเอางั้นดีกว่าดีจังเป็นแม่ค้าดีค่ะแต่ทำอาชีพอะไรดีที่สุดแม่ค้าหรือเปล่าคะคือดวงนี้เป็นอาชีพที่เขาเป็นทำหน้าที่เป็นแม่ค้าคนกลางดีที่สุดแต่ว่าดวงนี้จะมีความสามารถทางด้านศิลปะนะเรื่องสิ่งสวยๆงามๆเพราะฉะนั้นถ้าจะค้าขายเกี่ยวกับนั่นนะค้าขายของที่เป็นงานดีไซน์งานแฟชั่นเนี่ยหรือขายของที่มันดูสวยๆงามมีแสดงอะไรประดับเพื่อรสนิยมน่าจะโอเคครับนะคะก็ฝากไว้ถ้าไม่ได้ทำก็ลองมองดูคือภายใน2ปีนี้จะย้ายบ้านแล้วก็อาจจะเปิดร้านใหม่นะครับและอาจจะซื้อบ้านด้วยนะครับแต่ระวังเรื่องหนี้สักนิดนะอย่าให้มีมากเกินความจำเป็นแต่ก็โดยรวมค่อนข้างดีแล้วค่ะก็เริ่มดีขึ้นครับค่ะขอให้โชคดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกบนะคะเกิดวันที่16 มีนาคม ปี 24ค่ะเวลา8:30 นนะคะจะถามเรื่องความรักนะคะเนื้อคู่ใช่ต่างชาติหรือเปล่าแล้วก็จะแต่งงานหรือเปล่าอาจารย์ขำเลยวันนี้มาเรื่องความรักเยอะเป็นพิเศษคือดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรักฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็มีความรักก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับแล้วก็ดวงคุณจริงๆเนี่ยในภาษาหมอดูเขาบอกคุณจะมีคู่เป็นลักษณะมีตำหนิคู่มีตำหนิเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทนะค่ะประเภทแรกก็คือต่างวัยกันไม่เด็กเกินไปก็แก่ไปนิดนึงห่างกันหลายปีหน่อยใช่นะฮะแล้วแบบที่2ก็คือเป็นไม้ค่ะเคยมีครอบครัวมาก่อนใช่แล้วแบบที่3เนี่ยก็คือเป็นต่างชาติที่คุณว่าไงครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะได้คู่ที่เป็นต่างชาตินะมันก็ต้องมีจังหวะเวลาของมันนะไม่ใช่ว่าจะมีได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะตอนนี้เนี่ยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคู่ของคุณเนี่ยที่จะเป็นต่างชาติเนี่ยนะครับที่จะเป็นต่างชาติในระยะเนี่ยจะยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นปีถัดไปเนี่ยถ้าเป็นปีถัดไปเนี่ยคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศคุณจะได้เจอคนต่างประเทศเพราะฉะนั้นความฝันของคุณอาจเป็นไปได้ครับหลังเดือนมีนาคมของปี59ก็จะเริ่มเกี่ยวข้องไม่ใช่ยังไม่แต่งครับเพียงเข้ามาเริ่มรู้จักกันนะครับเพราะดวงนี้เนี่ยเกณฑ์แต่งงานเนี่ยค่อนข้างช้าค่ะนะค่อนข้างช้านิดนึงเพราะว่าจริงๆดวงนี้มีลักษณะเหมือนเคยผิดหวังมาแล้วแล้วอกหักมาแล้วแล้วเพิ่งอกหักสดๆร้อนๆเนี่ยผมว่าแผลเพิ่งแห้งเนี่ยไม่ถึงปีฮะค่ะครับนะคะก็ปีหน้าดีกว่านะจะเจอคนที่คุณรู้สึกจะพอใจแล้วมีโอกาสพัฒนาไปมีครอบครัวได้นะแล้วการแต่งงานคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใน3ปีเนี้ยค่ะครับแต่ว่าเริ่มปีหน้านับ1นะฮะไม่ช้าหรอกครับขอให้สมหวังนะคะครับจะได้ต่างชาติค่ะคุณสุกัญญาค่ะเกิดวันที่6 มีนาคม ปี 2497นะคะตรงกับวันเสาร์นะคะเกือบ6 โมงเช้า บอกว่าคนที่ติดหนี้คนติดหนี้ไปนะคะจะได้คืนไหมจะได้พึ่งลูกไหมนะคะดวงนี้เขาเกณฑ์เสียหนี้อยู่แล้วนะครับนะก็คือตอนนี้เนี่ยอายุตอนนี้ก็คือ62แล้วย่างก็62แล้วแล้วเก็บหนี้ไม่ได้เก็บหนี้ไม่ได้ฮะจริงๆเนี่ยได้บ้างไหมฮะนิดหน่อยก็ยังฮะเพราะดวงนี้เขาเกณฑ์ถูกโกงฮะแล้วดวงนี้มีเกณฑ์เสียเงินตลอด2ปีข้างหน้าด้วยการถูกโกงถ้าใจอ่อนถ้าถูกโกงใช่เป็นคนใจดีดวงเนี่ยนะฮะจะได้พึ่งลูกแต่ลูกมักอยู่ไกลปัญหาของคุณก็คือว่าคุณกับลูกเข้ากันไม่ดีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ลูกจะมาเป็นคนดูแลคุณในบ้านปลายชีวิตแต่คุณต้องพยายามปรับตัวนะให้เข้ากับลูกได้คือคุณกับลูกนะมักคุยกันไม่ถูกคอแล้วคุยกันลำบากแล้วลูกก็เบื่อที่จะเข้าใกล้เพราะฉะนั้นคุณต้องปรับปรุงทั้งตัวคุณและก็ลูกทั้งสองฝ่าย
ค่ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกคุณกตัญญูฮะจะเข้ามาดูแลคุณในบ้านปลายครับแต่ที่สำคัญอย่าใจอ่อนนะคะตั้งแต่วันนี้ต่อไปดวงคุณเนี่ยต้องอย่าใจอ่อนนะปีหน้าจะเสียมากกว่านี้นะครับถ้าใจอ่อนนะคะระมัดระวังนิดนึงท่านต่อไปค่ะคุณลีค่ะเกิดวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 17:15 นะคะอายุย่าง47อยากจะทราบภาพโดยรวมดวงปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะดวงปีนี้คุณดวงไม่ดีมา3ปีแล้วค่ะนะครับดวงนี้ไม่ดีมา3ปีแล้วนะครับถ้าถามว่าแล้วจะเป็นไงต่อปีนี้เป็นปีที่จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับดวงคุณจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปแต่คุณยังเข้าเกณฑ์เงินรั่วอยู่2ปีคือ58และ59งั้นถ้าคุณบอกว่าจะสบายเนี่ยดวงคุณดีขึ้นนะครับแต่เงินคุณอาจจะยังไม่เหลือคุณทำงานหนักสักนิดนึงแล้ว60น่ะเงินเหลือครับไม่รวยก็ใกล้เคียงละถือว่าดีนะคะข่าวดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรวรรณนะคะ20มิถุนายนปี02นะคะเวลาประมาณ 17:00 นบอกว่าการงานช่วงนี้ยุ่งแต่แปลว่ายุ่งก็ดีนะคะตาจะได้เงินเยอะเปล่าจริงๆเนี่ยคุณโชคดีนะฮะถ้าปีนี้คุณมีงานยุ่งเนี่ยถือว่าคุณจะมีงานนะนะครับปีนี้เขาตกงานนะใช่ถูกต้องเลยดวงนี้จะได้คือดวงนี้ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะมีการลงทุนขยายงานในช่วงกลางปีนี้นะครับระหว่างการแล้วรวยในอนาคตแล้วก็ถ้าทำงานกินเงินเดือนเนี่ยจะได้โปรโมทไปรับตำแหน่งงานใหม่ที่ดีขึ้นแต่คุณอาจจะต้องย้ายงานนะต้องย้ายตำแหน่งหน้าที่ใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วฮะเราก็ถือว่ามันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับนะคะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคงมีเรื่องจะซื้อบ้านด้วยหรือซื้อที่อะครับโอ้ดีจังเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชะตาสานะคะเกิดวันศุกร์ที่23มีนาคมปี27ค่ะเวลา 8:18 นะคะ18นาฬิกา18 8นาฬิกาค่ะอาจารย์ 8:18 นะคะจะสอบกระทรวงต่างประเทศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ บอกว่าจะสอบกระทรวงประเทศนะคะต้นเดือนพฤษภาได้ไหมคะตอนนี้อายุย่าง31ต้นเดือนก็ประมาณเข้า32แล้วค่ะนะครับเข้า32แล้วก็พฤษภาเป็นไงครับพฤษภาไปแล้วคือดวงนี้เนี่ยนะเราไม่ทราบจริงๆในการดูดวงว่าคุณจะได้กระทรวงต่างประเทศอะไรหรือเปล่านะครับค่ะแต่เรารู้อย่างนี้ว่าด้วยดวงคุณตอนนี้เนี่ยนะครับด้วยดวงคุณตอนนี้คุณจะมีความสำเร็จและต้องเปลี่ยนงานและย้ายหน้าที่ใหม่แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนงานและย้ายหน้าที่ที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองเรื่องต่างประเทศน่าเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณอยู่ช่วงโชคดีครับโอ้ดีจังเลยนะคะก็หรืออย่างน้อยก็ต้องได้งานที่ดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ก็มีคุณผู้ชมนะเรื่องดีๆหลายท่านเหมือนกันใช่ครับปีวันนี้ค่อนข้างโชคดีหลายท่านนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีสายสดนะคะรับสายกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะมัณฑนาค่ะจ้ะมาเลยค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะ15กุมภาพันธ์2501ค่ะ15กุมภาพันธ์01นะ01ค่ะเวลาครับ 14:43 ค่ะตี4ใช่ไหมครับ14:43 ค่ะ 14:43 ถูกไหมคะถูกค่ะบ่าย2:43 นาทีนะคะวันนี้ถามเรื่องอะไรคะเราไปป่วยหรืออะไรคะดวงคุณเนี่ยนะฮะดวงคุณตอนนี้เนี่ยนะครับคุณเข้าเกณฑ์ป่วยแน่นอนละฮะการป่วยของคุณเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยร่างกายเริ่มบานปลายขึ้นคุณรีบไปหาหมอเลยนะครับตอนนี้คุณเนี่ยยังโชคดีนะตั้งแต่เดือนมีนานี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณมีโอกาสได้พบนายแพทย์ที่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้มีนานี้นะครับห้ามเกินเดือนเมษายนนะคุณรีบไปหาหมอครับแล้วคุณจะเจอหมอที่เก่งและสามารถทำให้สุขภาพคุณเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าต้องอดทนในการรักษาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีเคราะห์เรื่องสุขภาพตลอดทั้งปีนี้นะครับขอโทษนะคะคุณมณฑนาพอบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้ป่วยเป็นอะไรคะโรคภายในก็เป็นทั้งตัวไม่รู้เป็นอะไรมากมายจริงๆดวงคุณเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหมายว่าภูมิต้านทานในร่างกายลดต่ำลงใช่ค่ะใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วคุณใช่คุณเป็นภูมิไงผมบอกโรคของคุณมาจากภูมิต้านทานในร่างกายคุณผิดปกติคุณมีความเสี่ยงนะฮะที่จะแพ้ภูมินะถ้าคุณไม่รีบไปหาหมอนะถ้าแพ้ภูมิเป็นโรคภูมิพวงนะฮะครับรีบไปหาหมอจะได้หายไวๆครับ
ได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันจะมีโชคไหมคะจริงๆอะโชคมีฮะแต่ว่ามันไม่มากหรอกครับรอโชคสักเดือนสิงหาดีไหมครับได้ครับอ่ะจดไว้เลยนะคะโอเครักษาสุขภาพค่ะคุณวันธนาจ้าสวัสดีค่ะค่ะแม่แอบถามเรื่องโชคลาภด้วยใครๆก็อยากรู้นะช่วงนี้เป็นไงต้นเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาตอบเป็นเซเว่นกันต่อนะคะคุณบุญช่วยค่ะเกิดวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนปี15ค่ะอาจารย์15เวลา24นาฬิกาตรงนะคะบอกมาแบบนี้ถามว่าปีนี้จะมีคู่ไหมครับเป็นผู้ชายโอ้โหรู้สึกวันนี้คู่เยอะนะวันนี้เรื่องคู่มายาวเลยนะตั้งแต่ต้นรายการเลยนะต้นรายการเลยดวงนี้เป็นคนที่มีคู่ยากนะถ้าคุยกันแบบสนุกต้องวนหลายวัดแปลว่าอะไรคะคือหมายความว่าดวงนี้เนี่ยดาวความรักเขาเนี่ยอยู่ในมุมอลีอลีแปลว่าขัดข้องติดขัดยากมีพ้นบ้างไหมคะพ้นไปได้ไหมคือวาสนาเป็นคนที่มีคู่ยากแล้วหมายว่าเขาเวลาชอบผู้หญิงคนไหนก็แล้วแต่ผู้หญิงก็มักจะตีตัวจากไปคือชอบกันไม่นานก็เลิกลากันไปเพราะอะไรเพราะวาสนาแบบนี้นะวาสนาคนราศีเนี้ยคนที่มีลัคนานะถ้าเกิดในราศีมังกรนะเขาบอกว่าต้องวนกันครบ9วันถึงจะกว่าจะหาคู่เจอคู่นี่หายากนะฮะแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะหาคู่เนี่ยนะถ้าจะหาคู่ในระยะนี้เนี่ยนะครับนะยังไม่สำเร็จแล้วครับแต่ว่ามีเขามาเกี่ยวข้องแต่เดี๋ยวก็เลิกลากันไปนะครับเอาเรื่องคู่เนี่ยจะมีความเป็นไปได้เนี่ยนะฮะใน2ปีข้างหน้าครับค่ะนะ2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไปได้ช่วงปีประมาณหลัง11สิงหา59ไปแล้วตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณมีโอกาสจะได้คู่ค่ะนะครับก็ให้รอดูรอสักนิดนึงนะครับไม่ถึงก็ไม่มีหรอกครับแต่มีแช่ยากและช้าสำหรับดวงนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณองุ่นนะคะเกิดวันที่16มกราคมปี22ค่ะอาจารย์วันอังคารนะคะอายุ36ปีแต่ว่าท่านนี้ไม่ได้บอกเวลามาครับนะคะเรียนปริญญาโทนะคะถามเรื่องงานมีเกณฑ์ได้งานแบบไหนแล้วเรื่องเรียนจะจบตามเกณฑ์ไหมคะปอโทค่ะปอโทเก่งจังเลยคือในดวงนี้เนี่ยนะฮะค่ะถ้าถามว่าจบปอโทก็คงจบภายในปีนี้ภายในปีนี้นับไปอีก1ปีเนี่ยไม่เกิน1ปีเนี่ยไม่เกิน1ปีลักษณะงานเนี่ยนะฮะถ้าเป็นงานที่ถูกต้องนะครับเป็นงานที่ถูกต้องเนี่ยมักจะทำงานที่เกี่ยวเรื่องการบริหารแล้วมักเกี่ยวเรื่องการเงินหรือไม่ก็บริหารการตลาดงานจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะการเงินหรือการตลาดแต่ดวงนี้เหมาะกับการทำธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้องคนต่างชาตินะครับดีครับคุณเป็นงานด้านการให้บริการแต่ว่ามักจะเป็นงานบริหารที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการตลาดค่ะรวมทั้งงานประเภทเซอร์วิสด้วยนะคะก็ลองมองหาดูนะเผื่อจะมีโอกาสนะคะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุกัญญานะคะเกิดวันที่12มกราคมปี36ค่ะมกราคมปี36นะคะเวลา 6:35 นปีวอกนะคะทำการเกษตรจะได้กำไรไหมคะดวงนี้การเกษตรเนี่ยจะอยู่ในสภาวะประเภทว่าต้องกัดก้อนเกลือกินอีก2ปีอีก2ปีใช่ลุ่มๆดอนๆใช่ครับ2ปีเนี้ยทำแล้วเหมือนว่ากำไรยากนะกำไรยากแต่ดวงเนี้ยจะมีอาชีพเสริมทางด้านอื่นนะครับลองมองอาชีพอื่นจริงๆเขามีงานชั่วคราวเป็นงานเสริมนะและงานชั่วคราวคล้ายๆกับว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้าขายซื้อมาขายไปอะไรสักอย่างนึงค่ะนะแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องอาหารหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปขายที่นึงแต่ว่าด้วยตัวเกษตรจริงๆเนี่ยในดวงเขาบอกว่าไม่ค่อยกำไรนะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอีก2ปีข้างหน้าธุรกิจคุณจะขยายตัวได้ครับเกษตรคุณก็จะดีขึ้นแต่2ปีนี้คุณต้องหาอาชีพเสริมครับค่ะนะคะก็เสริมอะไรอยู่ก็รีบๆถ้าได้อีกก็จะดีกว่าดวงนี้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอาชีพเสริมที่เหมาะที่สุดคือกลุ่มธุรกิจอาหารค่ะลองเกษตรนี่ทําได้นะครับแต่ว่ายากสัก2ปี2ปีนี่เหนื่อยมากนะฮะค่ะครับอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณมายุรีนะคะเกิดวันพฤหัสที่2ธันวาคมปี25เวลา 11:09 นค่ะบอกว่าป่วยบ่อยนะคะแล้วก็อยากเปลี่ยนงานด้วยไม่รู้ว่าอาการป่วยจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของเขาหรือเปล่าไม่เกี่ยวแล้วฮะดวงนี้สุขภาพของเขาเนี่ยเป็นภาระตลอดชีวิตเป็นลักษณะคล้ายๆภูมิแพ้แล้วก็เป็นดวงนี้คล้ายๆเป็นภูมิแพ้เป็นโรคประจำตัวดูแลร่างกายคุณต้องออกกำลังมากๆฮะเรากำลังเป็นประจำแล้วมันจะทุเลาลง
แล้วดวงนี้ต่อไปจะมีปัญหาเรื่องระบบเหมือนกับระบบประสาทสั่งการของสมองไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่าไม่ได้โรคร้ายแรงนะแต่ต้องดูแลตั้งแต่วันนี้ออกกำลังเยอะๆอยากเปลี่ยนงานด้วยอยากเปลี่ยนงานนะครับได้เปลี่ยนไหมคะได้เปลี่ยนไหมมีโอกาสได้ไหมคะครับหรือเปลี่ยนตำแหน่งอะไรดวงนี้มีโอกาสได้เปลี่ยนงานครับแต่จะต้องเป็นชักประมาณเดือนกรกฎาคมไปแล้วค่ะระหว่างกรกฎาคมสิงหาสิงหากันยาขอโทษทีสิงหากันยาไปแล้วถึงจะมีโอกาสได้งานใหม่ค่ะนะครับแต่ว่าดวงคุณเนี่ยนะฮะปีนี้ได้งานนะระวังนะฮะอาจจะได้งานที่ต้องไปทำงานไกลขึ้นนะครับก็ลองดูว่าชอบไหมนะคะก็ลองตัดสินใจดูเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องพักสักครู่ช่วงหน้ายังตอบSMSกันอยู่นะคะก็พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ไขให้ส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ